ายครับเนี่ยครับมีจังหวะโอ้โหโดนหมัดโดนหมัดไปหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับเด่นนาโพอาวุธมวยที่ถือว่าใกล้เคียงกันครับแต่ว่าจะทบในทรงตั้งรับนะครับเด่นนาโพนะครับทำให้เฮ้ยเป็นไงบ้างครับดีใจครับดีใจครับดีใจนะนี่เป็นแชมป์เส้นแรกที่เราเคยได้ไหมบ้างเป็นเส้นแรกของวิธีมาตรฐานครับเคยเป็นแชมป์อยู่ชมรมแชมป์ไพศาลนะครับเช่นหนึ่งอ๋อเคยเป็นแชมป์ไพศาลคือแชมป์ในวิธีมาตรฐานหรือแชมป์เส้นแรกประมาณสถาบันนี้ไม่เคยเป็นที่เป็นแชมป์เส้นแรกเคยชิงบ้างไหมรู้สึกเคยชิง WBC มวยไทยครับชิงไม่เคยแพ้ครับอ๋อชิงก็แพ้ฝรั่งนะแพ้ไอ้สวัสดิ์นะครั้งเดียวครั้งที่สองก็ได้เลยแล้วเป็นไงเราเริ่มมั่นใจว่าเราจะชนะนี้ตั้งแต่ตอนไหนฮะยกสองครับรู้สึกเจ็บขาครับคือดูรู้เลยว่ามันเจ็บขาแรกที่เราเตะย้ำคิดว่าเขาจะเจ็บไหมคิดว่าเจ็บครับแต่เขาทนได้ครับอ๋อคือเราก็มั่นใจเหมือนกันนะพยายามครับจุดนั้นน่าจะเป็นจุดสำคัญคือมันส่งผลกระทบให้เราชนะได้เลยใช่ไหมใช่ครับแล้วถ้าเกิดพูดถึงนี่เรามีเป้าหมายต่อไปเป็นยังไงบ้างครับก็อยากชิงหลายรุ่นครับตอนนี้ก็หลายรุ่นเลยวะหลายเส้นหลายสถาบันประมาณนั้นคือถ้าได้ชิงก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของเรานะโอเคมีอะไรพูดถึง FC บ้างครับครับฝากน้องชาวซีนครับที่เป็น FC ของเด่นนาโพครับที่จำได้แล้วครับเอาชนะกับบ้านเกิดแล้วครับเราเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ครับโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับคนนี้เป็นจังไงเป็นมวยบางคนเขาทิ้งตัวไปแล้วเป็นจังไงมันไม่ยิงไม่โดนยกสามยกสามนั้นหรือยกสองที่ถึงเจอเยอะสองเลยปังจะมันไม่ปังเลยเอาง่ายๆรอมันไม่ได้เขาสร้างจังหวะเขาดีเขาสร้างจังหวะให้เขาเลยเขาสร้างจังหวะให้เขาเองดีคือพูดง่ายๆเขาเก่ากว่าเราเก่ากว่าเราจับควันไม่สวนไปเฮียมาแช่น้องๆเป็นไงบ้างไฟนี้ผิดหวังครับก่อนหวังไงเฮ้ยเราตอนที่เราโดนเตะขายก2นี่เป็นไงเราเจ็บป่ะมันช็อตแน่นอนครับมันช็อตอ่ะแล้วมันส่งผลต่อ3ยกที่เหลือเลยมั้ยคือทําให้เราใช่ก็ส่งผลไปด้วยครับคือส่งผลประมาณไหนฮะคือเราเดินไม่ถนัดหรือเจ็บหรือยังไงครับก็มันขาดแล้วก็มันเดินไม่ถนัดครับเดินไม่ถนัดฮะบวมเลยเป็นไรลูกเฮ้ยโค้งใหม่เลยเว้ยใช่เลยนี่บวมเลยขาสองข้างไม่เท่ากันข้างนี้บวมเลยไหม้นะขาไหม้เลยก่อนจะวางแผนรับผิดพลาดไปหน่อยรับไปก่อนใช่ไหมใช่ครับมาเร็วครับเราบังแล้วแต่บังลูกเราก็บังไม่ทันนะครับมาซ้ายขวาเจออีกเป็นไงพอไหวไหมอะไรครับเจออีกเป็นไงพอไหวไหมพอไหวครับพอไหวไหมไฟนี่ก็ถือว่าแบบเราพลาดไปหน่อยว่าเนี่ยพลาดไปหน่อยก็เลยส่งผลกระทบครับผมถึงขั้นแพ้เลยครับอ่ะมีอะไรพูดถึง FC นะครับก็ขอโทษ FC ทุกคนครับสั้นๆได้ใจความโอเคครับสู้ต่อไปน้องครับผมยกที่3ครับยก2นี่ตามสายตาเนี่ยเป็นเกมของเด่นนาโพแต่ว่ายก3นี่มรดกเพชรก็ดูว่าเร่งขึ้นมาแล้วก็เอาคืนได้เหมือนกันนะครับครับก็แต่ว่ายกที่3มันก็ถือว่ามรดกเพชรดูได้เปรียบยก2ดูเสียเปรียบนะครับยกนี้นะครับเชื่อว่าเกมการยกนี้ไม่มีใครยอมดูช้าๆครับเนี่ยครับมีจังหวะโอ้โหโดนหมัดโดนหมัดไปหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับเด่นนาโพอาวุธมวยที่ถือว่าใกล้เคียงกันครับแต่ว่าจะทบในทรงตั้งรับนะครับเด่นนาโพนะครับทำให้